คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณทามาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือลูกค้าคนสุดท้ายครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนคุณทามได้ไปคุยกับรุ่นพี่เกี่ยวกับตอนที่ได้ไปสอบข้าราชการแล้วก็เผลอไปบนบานเอาไว้ครับจึงมีเรื่องหลอนๆตามมาเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อต้นปี66ครับกฎการแลกเปลี่ยนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณทามกันเลยครับสวัสดีครับคุณทามครับพี่แจ็คสวัสดีครับคุณทามสบายดีนะครับก็สบายดีครับเรื่อยๆตามภาษาครับนี่ตามภาษาคนเสียงหล่อ นะฮะคุณทามขออนุญาตสลับสายนิดนึงนะตอนแรกคุณทามจะเป็นสาย6ขอขยับมาเป็นสาย5ก่อนได้ครับได้ครับนะฮะที่โทรมานี่ที่บ้านแถวบ้านฝนตกมั้ยเนี่ยใช่ครับก็อาจจะได้ยินเสียงป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะสักนิดนึงครับตอนนี้ฝนตกอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพิ่งหยุดไปครับพี่ทำไมผมแม่นขนาดนี้นะซื้อหวยไม่ถูกได้ยินเสียงฝนเมื่อกี้ไม่ได้ยินแค่ถามดูนะฮะคุณทามเราคุยกันล่าสุดคือลูกค้าคนสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ครับพี่แจ็คเรื่องนี้รุ่นพี่คนนี้เขาเล่าให้ฟังใช่ไม่ได้ใช้คำว่าเล่าให้ฟังเลยครับเป็นเรื่องราวที่เกิดกับรุ่นพี่ซึ่งผมเองก็ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วกันครับอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยนะใช่ครับพี่แจ็คกฎการแลกเปลี่ยนเรื่องการบนบานศาลกล่าวผมว่าเยอะนะหลายคนเป็นเดี๋ยวต้องมาฟังเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพี่แจ็คครับก็มนุษย์เราครับไม่สามารถได้อะไรมาโดยไม่สูญเสียสิ่งใดไปเลยครับการที่เราจะได้อะไรมานั้นก็เราเองก็ต้องจ่ายสิ่งที่มีค่าเท่าเทียมกันไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการที่เราทำงานเพื่อแลกกับเงินการนำเงินไปแลกกับอาหารรวมถึงการขอพรการบุญบานสารกล่าวครับเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการมาทุกอย่างย่อมมีราคาเสมอใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันเสมอครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่บอยครับพี่บอยกับผมเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอายุเราก็จะห่างกันแค่ปีเดียวครับสมัยเด็กๆก็จะวิ่งเล่นด้วยกันในหมู่บ้านเป็นประจำอยู่แล้วแต่พอโตขึ้นเนี่ยต่างคนก็ต่างต้องแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างถึงเราจะไม่ได้เจอกันครับแต่เราก็ยังมีคอนแทคที่เอาไว้ติดต่อไว้พูดคุยกันอยู่จนเวลาผ่านไปหลายปีครับก็ได้รับข่าวดีมาจากพี่บอยว่าพี่บอยเนี่ยจะแต่งงานพี่บอยแกก็เลยเชิญผมมาครับให้ร่วมไปเป็นเกียรติไปร่วมแสดงความยินดีที่งานด้วยครับนั่นก็นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยครับพี่แจ็คที่เราสองคนได้มีโอกาสกลับมาเจอกันพี่บอยเองก็ยังเป็นพี่บอยคนเดิมนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากตอนเด็กมากเป็นหนุ่มใต้ผิวเข้มรูปร่างสูงแล้วก็ยังเป็นคนอารมณ์ดีเฟรนลี่กับทุกคนเหมือนเดิมนะครับและด้วยความที่ว่าไม่ได้เจอกันนานก็ตอนนั้นก็หลังจากแขกเริ่มทยอยกลับบ้านผมกับพี่บอยเราก็นั่งคุยกันสักพักใหญ่เลยจนก่อนผมจะกลับไปครับพี่บอยก็ได้พูดส่งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวว่างๆอ่ะเรามานั่งคุยนั่งดื่มกันหน่อยแล้วกันย้อนวัยเด็กหน่อยพอคุยกันเสร็จนะครับผมก็เลยเดินทางกลับบ้านตอนนั้นเวลาก็หลังจากเหตุการณ์นี้เวลาก็ผ่านไป5เดือนได้ครับก็มีการติดต่อมาจากพี่บอยแกชวนผมให้ไปหาที่บ้านนะครับอารมณ์ประมาณว่าไปนั่งดื่มนั่งคุยกันหน่อยครับโดยแกบอกมีเรื่องอยากจะปรึกษาด้วยผมก็โอเคครับตบปากรับคำไปหลังจากเลิกงานวันนั้นผมเองก็กลับบ้านรีบแต่งตัวแล้วก็เดินทางไปที่บ้านพี่บอยเลยครับครับพอไปถึงภาพที่ผมเห็นก็คือพี่ก้อยเป็นภรรยาของแกครับตั้งท้องยืนท้องป่องอยู่ที่สวนหน้าบ้านเลยผมก็ไปสวัสดีทักทายทั้งคู่ครับแล้วผมก็แซวพี่บอยก่อนเลยว่าโหพี่ผมยังหาเมียไม่ได้เลยนี่พี่จะมาปรึกษาผมเรื่องพี่ก้อยท้องเนี่ยนะนี่ยืนแบบนั้นแกพี่บอยแกก็หัวเราะออกมาครับมึงที่มันกวนเหมือนเดิมเลยนะมาเข้ามานั่งในบ้านก่อนพอเข้าไปในบ้านครับเราสามคนก็นั่งทานมื้อเย็นด้วยกันพอทานมื้อเย็นอะไรเสร็จสายตาผมมันเหลือบไปเห็นหนังสือกองใหญ่ที่แปะกระดาษโพสต์อิทอยู่เต็มไปหมดเลยครับตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของแกผมก็เลยถามว่าหนังสืออะไรเต็มไปหมดเลยว่าพี่อ่านไปสอบอะไรเนี่ยได้ยินผมถามแบบนั้นครับแกก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เลยก็เรื่องนี้แหละที่พี่จะปรึกษาเอง
พูดจบแกก็ลากผมนะครับไปคุยกัน2คนที่สวนหน้าบ้านครับใจความสำคัญตอนนั้นที่เราคุยกันก็คือพี่บอยเขาอยากจะไปสอบข้าราชการของหน่วยงานนึงเพราะว่าตอนนี้พี่ก้อยเองเขาก็ทำงานอยู่บริษัทเอกชนนะครับซึ่งรายได้ก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วพี่บอยแกก็เลยมองไปในเรื่องของอนาคตความมั่นคงรวมถึงสิทธิ์ต่างๆครับเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวพี่บอยกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มมาคนนึงแกเองเลยก็ค่อนข้างเครียดเหมือนอยากจะสร้างรากฐานไว้ให้ลูกของแกครับคุยไปคุยมาเหมือนแกเริ่มเครียดแกก็เลยหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบผมเองตอนนั้นก็พยายามอธิบายในมุมของผมให้แกฟังนะครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงกับการเป็นข้าราชการเท่าที่ผมพอจะพูดได้พอเราคุยกันเสร็จผมก็ขอตัวกลับบ้านพร้อมกับทิ้งท้ายบอกแกว่าเลิกได้ก็เลิกนะพี่บุหรี่พี่ก้อยแกท้องอยู่มันอันตรายกับเด็กในท้องด้วยพี่บอยแกค่อยๆหันหน้ามามองผมแล้วก็ยิ้มออกมาครับคุณน้องพี่ก็เลยลากเองมาคุยข้างนอกเนี่ยไม่อยากดูดในบ้านไงเอาขับรถกลับดีๆแล้วกันพอคุยกันจบก็สวัสดีแกผมก็เดินทางกลับบ้านพักไปผ่านไปไม่ถึงเดือนมั้งครับพี่บอยก็ติดต่อผมมาอีกรอบนึงบอกท่ามยุ่งอยู่เปล่าวันเสาร์เนี่ยพี่ต้องสอบแล้วพี่อยากจะพักสมองหน่อยจะชวนมานั่งดื่มเป็นเพื่อนที่บ้านผมก็ไม่ได้ติดตัวอะไรครับก็เลยบอกโอเคพี่เดี๋ยวผมออกไปแล้วกันพอผมไปถึงครับแกก็เตรียมทุกอย่างไว้ที่โต๊ะตรงสวนหน้าบ้านนะครับเรียบร้อยหมดแล้วส่วนพี่ก้อยเองก็พักผ่อนดูทีวีอยู่ที่ตัวบ้านเราสองคนก็นั่งดื่มนั่งคุยตามภาษาทั้งเรื่องสมัยเด็กๆรวมไปถึงเรื่องสอบไปครับคุยไปคุยมาเครื่องดื่มที่พี่บอยเตรียมไว้มันหมดแกก็เลยชวนผมออกไปที่ร้านสะดวกซื้อครับกะว่าอีก3ขวดแล้วกันพอตกลงกันได้แบบนั้นครับเราสองคนก็ขับรถออกจากตัวหมู่บ้านไปโดยระหว่างทางที่ออกจากหมู่บ้านนะครับไปร้านสะดวกซื้อข้างทางมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นนึงข้างต้นไม้มันก็จะมีศาลมีม้านั่งแล้วก็พวกของเส้นไหว้ที่คนเอามาไหว้นะครับพอขับไปถึงตรงนั้นพี่บอยแกก็ถามผมมาว่าไอ้ทามตอนมึงไปสอบนี่มึงได้บ่นอะไรที่ไหนไว้บ้างมั้ยวะผมก็เลยหันไปมองที่ศาลแล้วก็ตอบแกไปแบบติดตลกครับพี่แจ็คครับก็ไม่นะพี่ถ้าแค่บนแล้วสอบติดอ่ะผมจะอ่านหนังสือทำไมวะแกก็ไม่ตอบอะไรผมมานะครับจนเราไปถึงร้านสะดวกซื้อเครื่องดื่มอะไรกันเสร็จพวกเราก็ขับกลับบ้านกันครับซึ่งไอ้จังหวะที่มันต้องยูเทิร์นเพื่อที่จะกลับไปบ้านพี่บอยครับมันต้องผ่านศาลพี่เดิมอีกตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับจนพี่บอยเขาขับไปจอดข้างทางซึ่งมันตรงข้างกับศาลพอแกจอดรถแกก็ลดกระจกพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนี่ยวันเสาร์ที่ผมต้องไปสอบขอให้ผมสอบผ่านแล้วกันถ้าผมสอบผ่านผมจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ให้พอแกพูดจบครับแกก็ขึ้นกระจกแล้วก็ขับรถตรงกลับบ้านไปตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับพี่แจ็คพอถ้ามันเป็นไปตามคำที่แกพูดนะครับมันก็ดีเหมือนกันไหนจะสอบผ่านไหนจะได้สุขภาพตัวเองด้วยวินวินกับตัวเองทั้งนั้นครับพอมาถึงบ้านครับเราก็นั่งคุยนั่งดื่มกันต่อจนเสร็จเรียบร้อยผมก็ขอตัวกลับบ้านไปพักผ่อนทุกอย่างมันก็ดำเนินไปตามปกติครับจนผมเนี่ยลืมเรื่องที่แกพูดกับศาลไว้แล้วผ่านไปอีกประมาณเดือนนึงครับพี่บอยก็โทรมาผมอีกรอบนึงไอ้ทามพี่สอบติดแล้วนะเว้ยตอนนั้นผมก็ได้แต่ยินดีกับแกครับสิ่งที่ตั้งใจมามันประสบผลสำเร็จแล้วแล้วมึงว่างไหมเนี่ยมาบ้านพี่หน่อยมากินข้าวมาฉลองกันหน่อยครับผมก็โอเคครับพี่เดี๋ยวผมขอจัดการอะไรทางนี้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมรีบไปพอทุกอย่างมันเรียบร้อยผมก็ไปที่บ้านพี่บอยพอไปถึงเนี่ยเห็นพี่บอยพี่ก้อยแล้วก็เหมือนเพื่อนๆแกครับอยู่กันเต็มสวนหน้าบ้านไปหมดเลยครับอารมณ์เหมือนแกชวนเพื่อนๆสนิทมาร่วมฉลองที่แกสอบผ่านนะครับผมก็เข้าไปสวัสดีทักทายพี่ๆเขาแล้วก็นั่งกินข้าวนั่งคุยไปตามปกติจนเครื่องดื่มในงานมันหมดพี่บอยแกก็เลยเอ่ยปากรบกวนผมนะครับให้ไปซื้อให้ผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรขับรถออกจากหมู่บ้านไปซื้อให้แกแต่ระหว่างทางก่อนถึงร้านสะดวกซื้อครับผมก็ต้องขับผ่านกับต้นไม้ใหญ่ที่มีศาลอยู่พี่แจ๊คครับตอนนั้นภาพทุกอย่างที่พี่บอยไปจอดรถแล้วสาบานกับศาลนะครับมันลอยเข้าหัวผมมาเป็นช็อตเป็นช็อตเลยครับแล้วประเด็นคือตอนที่นั่งกินข้าวกันเมื่อกี้ครับผมเองไม่ได้สังเกต
ว่าพี่บอยแกได้ดื่มหรือเปล่าครับด้วยความที่ว่าเพื่อนแกมาเยอะครับแล้วผมกับพี่บอยก็ไม่ได้นั่งใกล้กันผมก็ได้แต่ภาวนาตรงนั้นครับเออขอให้แกไม่ได้ดื่มแล้วกันเออขอให้รักษาสัญญาใช่ครับพี่แจ๊คเออแล้วผมก็เลยรีบซื้อของรีบกลับไปที่บ้านพี่บอยเลยพอขับรถไปถึงครับผมยังไม่ทันจอดรถเลยครับภาพที่ผมเห็นคือพี่บอยแกยืนอยู่หน้ารั้วบ้านมือนึงถือแก้วเบียร์อีกมือนึงขี้บุหรี่อยู่โอ้โหทั้งโอ้โหทั้งคู่เลยในใจผมคือแบบไม่เอาหนาพี่บอยผมก็เลยรีบลงจากรถนะครับแล้วก็ตรงไปหาแกเลยพี่บอยพี่ตามที่พี่จอดรถแล้วบนกับสารตรงนั้นไม่ได้เหรอว่าถ้าสอบติดพี่จะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่อ่ะได้ยินแบบนั้นแกก็สวนกลับผมมาเลยครับว่าแล้วเองจำได้ไหมว่าคืนนั้นเองพูดอะไรกับพี่ตอนนั้นผมก็พยายามคิดแล้วนะครับแต่ว่าคิดเท่าไหร่มันก็คิดไม่ออกครับพี่แจ็คจำไม่ได้ว่าพี่ผมพูดอะไรกับพี่ก็เองบอกว่าถ้าแค่บนเฉยๆแล้วสอบติดอ่ะจะอ่านหนังสือไปทำไมวะนั่นหมายความว่าที่พี่สอบติดก็เพราะพี่อ่านหนังสือปะคือตอนนั้นผมก็ได้แต่ยืนหน้าชาเลยครับพี่แจ็คจะเถียงก็เถียงไม่ออกเพราะคำพูดที่แกพูดมามันคือประโยคที่ผมพูดกับแกจริงๆแต่เราไม่ได้บ่นไงแต่แกบ่นไงผมก็เลยบอกแกไปว่าเออมันก็ใช่พี่อ่านหนังสือพี่ตั้งใจสอบอะแต่พี่ก็ไปลั่นวาจาไว้แล้วไงในส่วนนี้พี่ก็ต้องรับผิดชอบป่ะวะใช่ผมพูดจบแกก็เอามือมาตบที่ไหล่ผมครับเออไม่เอานะไม่ต้องคิดมากไปนั่งกินกับพี่ๆเขาให้สบายใจไปตอนนั้นผมก็ได้แต่ปล่อยไปครับถือว่าเออผมพูดแล้วผมเตือนแล้วอีกอย่างแกก็ดูไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้นั่งดื่มได้สักพักนึงผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วขอตัวกลับก่อนดีกว่าระหว่างทางครับผมก็ขับผ่านศาลนั้นไปตอนนั้นก็ได้แต่คิดในใจครับเออก็ที่แกสอบผ่านก็ขอให้เป็นพ่อแกหนังสือแล้วกันแต่ขอให้แกเตรียมตัวมาดีอ่ะพอขับผ่านศาลนั้นไปครับผมก็แวะร้านสะดวกซื้อก็กะว่าจะซื้อของใช้ส่วนตัวก่อนกลับบ้านพักอ่ะครับซื้อของอะไรเสร็จตอนที่ผมออกมาผมก็เจอกับผู้ชายแก่ๆคนนึงน่าจะรุ่นลุงได้มั้ยครับแกไว้ผมแสกกลางเหมือนคนสมัยก่อนครับพี่แจ็คตัวมอมแมมเสื้อผ้าขาดอารมณ์แบบคนไร้บ้านน่ะลุงแกก็เดินเข้ามาหาผมแล้วพูดว่าลุงขอตังค์หน่อยสิตอนนั้นผมก็ถือเงินทอนอยู่พอดีครับก้มลงไปดูก็ประมาณ10กว่าบาทได้มั้งผมก็เลยยื่นไปแกทั้งหมดเลยพอแกรับเงินเสร็จแกก็ทำท่าล้วงกระเป๋าครับแล้วก็ยื่นออกมาให้ผมสิ่งที่แกยื่นมามันเป็นแบบลูกปัดน่าจะเป็นลูกปัดลูกนึงครับที่มันเหมือนมันทำมาจากไม้ครับพี่แจ็คอ่ะนี่แลกกับเงินที่ให้มาผมก็เลยรีบตอบไม่เป็นไรครับลุงเงินแค่นี้เองลุงเอาไปแล้วกันแกก็ขยันขยอให้ผมรับให้ได้ครับผมก็เลยตัดความรำคาญรับลูกปัดนั้นมาผมก็ทำท่าจะเดินขึ้นรถลุงแกก็พูดขึ้นมาว่าเห็นลุงเป็นแบบนี้ลุงไม่เคยรับของใครมาเฉยๆนะแล้วก็ไม่เคยให้อะไรใครเฉยๆด้วยทุกอย่างมันคือการแลกเปลี่ยนตอนนั้นผมก็ได้แต่หันไปมองหน้าแกครับแล้วก็พยักหน้าให้แล้วลุงแกก็หันหลังเดินกลับไปส่วนผมก็ขึ้นรถขับกลับบ้านไปพักผ่อนตามปกติของผมผ่านไปได้แค่ 3-4 วันเองมั้งครับผมก็ได้รับการติดต่อมาจากพี่ก้อยภรรยาของพี่บอยพี่ก้อยโทรมาบอกว่าพี่บอยเกิดอุบัติเหตุตอนนี้พี่บอยเข้าโรงพยาบาลเพิ่งผ่าตัดเสร็จครับเย็นวันนั้นพอเลิกงานนะครับผมก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลเลยพอไปถึงก็เห็นพี่บอยครับนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่เตียงแล้วที่ลำตัวก็มีพวกผ้าปิดแผลครับปิดแผลอยู่ผมก็เลยสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่บอยก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนแกเข้าไปทำสวนดูแลสวนนะครับแกเองก็ตัดหญ้าตามปกตินี่แหละแล้วจังหวะที่เหวี่ยงเครื่องตัดหญ้าครับตัวใบพัดนะครับมันไปโดนกับโขดหินก้อนใหญ่เลยแล้วใบพัดมันก็แตก แล้วก็กระเด็นมาเสียบที่ใต้ชายโครงขวาแกครับยังดีที่ว่าตอนนั้นมันไม่โดนจุดสำคัญอะไรมากจากเหตุการณ์นั้นพี่บอยเขาก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายคืนผมเองก็ไปเยี่ยมแกอยู่บ่อยๆครับผมไปเยี่ยมวันนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณหมอก็ขึ้นมาตรวจพอดีคุ
คุณหมอเขาก็แจ้งพี่บอยว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะผมกับพี่บอยก็เลยมีการนัดหมายเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารับพี่บอยแล้วกันครับรับแกกลับไปบ้านเพราะว่าเออพี่ก้อยเขาก็เริ่มท้องแก่แล้วครับพี่บอยก็ไม่อยากขับรถบ่อยๆพอตกลงอะไรกันเรียบร้อยครับผมก็กลับบ้านไปพักผ่อนตามปกติครับแต่คืนนั้นผมก็ฝันแปลกๆครับพี่แจ็คผมฝันว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังจะเดินไปเยี่ยมพี่บอยที่วอร์ดผู้ป่วยแต่พอผมไปถึงใกล้ๆเตียงพี่บอยครับผมเห็นผู้ชายคนนึงลักษณะก็เป็นคนปกติเลยนะครับผิวเข้มๆดำๆหน่อยแต่ว่าไม่เห็นหน้าเพราะว่าเขาเอาผ้าขาวม้าครับคลุมหัวไว้ผู้ชายคนนั้นก็เดินวนไปวนมาอยู่รอบเตียงพี่บอยสักพักเขาก็หยุดแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนเตียงไปนั่งค้อมพี่บอยไว้ครับแล้วเขาก็ค่อยๆใช้มือเขาอะกดแล้วก็ล้วงไปที่แผลของพี่บอยพอผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าครับผมก็ได้แต่ทบทวนฝันของตัวเองหวังว่ามันคงไม่เกิดอะไรขึ้นกับพี่บอยครับผมก็รีบอาบน้ำแต่งตัวไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงพี่บอยเขาก็โอเคปกติดีนะครับเขาก็มีอาการปวดแผลตามอาการพอคุณพยาบาลมาที่เตียงพี่บอยก็มีการติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ครับผมเลยขอตัวลงไปข้างล่างก่อนเพื่อที่จะเตรียมรถมารับพี่บอยที่จุดรับส่งผู้ป่วยพอผมลงไปถึงก็เจอกับป้าคนหนึ่งเขานั่งอยู่ริมฟุตบาทข้างถนนผมก็เลยถามก็อ้าวป้ามานั่งทำไมคนเดียวที่ริมฟุตบาทกันเนี่ยมันอันตรายนะครับพอผมพูดจบครับแกก็เงยหน้ามามองผมพร้อมกับหันไปทางโรงพยาบาลป้ามารอลุงเขาน่ะเห็นว่าเขามาตามสิ่งที่ตัวเองควรได้รับอยู่ผมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องของสิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกนี้ครับก็เลยบอกแกว่าเออมีอะไรช่วยไหมครับป้าผมพอมีความรู้ส่วนนี้อยู่บ้างเผื่อช่วยอะไรได้ครับแกก็หันมามองหน้าผมแล้วก็ยิ้มออกมาไม่เกี่ยวกับเองหรอกอย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายเลยตอนนั้นผมคิดในใจอ้าวอะไรคือคนอุตส่าห์หวังดีครับเห็นว่าเออมาทวงสิทธิ์ตามสิทธิ์เออเราเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างผมก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆให้แกครับโอเคครับป้าผมขอโทษแล้วกันครับแล้วผมก็เดินไปที่รถรอไม่นานครับพี่บอยแกก็โทรมาหาผมให้ไปรับผมก็ขับรถไปรับแกที่จุดรับส่งผู้ป่วยตอนนั้นทุกอย่างก็ปกตินะครับไปรับพี่บอยส่งที่บ้านพอถึงบ้านเราก็นั่งคุยกันนิดหน่อยผมก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าพี่บอยเขาดูเหมือนเป็นกังวลอะไรสักอย่างผมเลยถามแกไปว่าพี่บอยโอเคไหมเนี่ยพี่มีอะไรไม่สบายใจไหมแกก็เงียบไปสักพักหนึ่งครับแล้วบอกผมว่าพี่เจ็บแผลว่ะตอนอยู่โรงพยาบาลพี่หลับทีไรพี่รู้สึกเหมือนมีคนมากดแผลพี่ตลอดเลยครับแล้วตอนนอนพี่ก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบเตียงพี่ทั้งคืนเลยประทามพอแกพูดแบบนั้นนะครับผมก็นึกถึงฝันแปลกๆที่ผมฝันเมื่อคืนเลยแต่ตอนนั้นก็ไม่อยากพูดออกไปครับไม่อยากให้แกไปคิดมากก็ได้แต่พูดว่าเออก็ปกติแล้วพี่คนเพิ่งผ่าตัดมาแผลมันคงระบมแหละอีกอย่างพี่นอนวอดผู้ป่วยรวมเสียงเดินก็คงเป็นเสียงคุณพยาบาลเลยอย่าคิดมากแกก็ได้แต่พยักหน้าให้ผมนะครับแล้วก็คุยกันต่อได้แป๊บนึงผมก็เลยขอตัวกลับบ้านขอให้พี่บอยเขาพักผ่อนไปผมกลับบ้านมาทำกิจวัตรประจำวันอะไรกับผมตามปกติจนถึงเวลาเข้านอนคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่ผมฝันแปลกๆผมฝันว่าเหมือนตัวเองย้อนยุคไปสมัยก่อนนะครับสภาพแวดล้อมตอนนั้นก็คือเป็นสมัยก่อนมาเลยบ้านแต่ละหลังเป็นบ้านไม้ผู้คนก็แต่งตัวย้อนยุคใส่นุ่งจงกระเบนกันเลยครับในฝันผมก็เดินไปเรื่อยๆครับจนเห็นกลุ่มคนกลุ่มนึงเขาเหมือนยืนมุงอะไรกันสักอย่างกันอยู่ที่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ครับผมเลยเดินไปจุดที่เขามุงกันอยู่พยายามแหวกกลุ่มคนไปเรื่อยๆภาพที่ผมเห็นคือมีชายหญิงคู่หนึ่งเขาถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็มีเชือกเส้นใหญ่อะคล้องอยู่ที่คอทั้งสองคนเลยตอนนั้นผมก็ได้แต่ยืนมองแล้วก็สงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมยืนมองได้สักพักนึงก็มีผู้ชายผิวเข้มนุ่งโจงกระเบนเอาผ้าขาวม้าคลุมหัวไว้เขาเดินเข้ามาหาผมจากทางด้านข้างแล้วอยู่เขาก็ถามผมว่าถ้าเองต้องเลือกแขวนคอใครสักคนเองจะเลือกใครวะ
ในฝันตอนนั้นคือผมได้แต่อ้ำอึ้งนะครับคืออยู่ๆมาถามผมแล้วจะให้ผมตอบอะไรอ่ะครับผมก็เลยบอกว่าก็แล้วคนไหนทำผิดนะครับคนไหนทำผิดก็ลงโทษคนนั้นแหละครับผมพูดจบผู้ชายคนนั้นเขาก็หัวเราะออกมาเบาๆครับก็จริงของเองคนไหนทำผิดก็ต้องทำโทษคนนั้นสิวะครับพอพูดจบครับร่างของผู้ชายที่อยู่กลางลานนะครับก็โดนดึงขึ้นไปสภาพเขาคือทุรนทุรายมากพยายามดิ้นเอาชีวิตรอดแต่จังหวะที่ผมกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าครับอยู่ๆผู้ชายคนเดิมที่พูดกับผมเมื่อกี้เขาขยับเข้ามาใกล้ๆผมแล้วก็กระซิบข้างหูผมว่าฝากบอกมันด้วยนะกูมาทวงสัญญาและผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นก็ตื่นมาก็ได้แต่คิดเรื่องฝันเรื่องนี้ครับว่าฝันแปลกๆผมมันเกี่ยวข้องกับพี่บอยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่ว่าตื่นมาแล้วดูนาฬิกามันก็ตีสามกว่าแล้วครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาไว้ตอนเช้าค่อยโทรไปหาพี่บอยแล้วกันตอนนี้ดึกแล้วไม่อยากโทรไปคุยเรื่องแบบนี้ครับแต่ด้วยความที่ว่าพอตื่นเช้ามาครับช่วงนั้นงานผมเองมันก็ยุ่งๆครับมีหลายอย่างให้ต้องจัดการหลายอย่างให้คิดผมก็เลยลืมเรื่องฝันลืมเรื่องนี้ไปเลยครับ จนเวลาผ่านไปครับช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ติดต่อกับพี่บอยเลยผมเองก็ยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับงานกับผมแล้ววันนั้นพี่บอยเขาก็โทรมาแต่เป็นการโทรมาแจ้งข่าวดีนะครับครับพี่บอยก็โทรมาบอกว่าพี่ก้อยเขาคลอดตัวเล็กออกมาแล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมเลิกงานผมเข้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วกันพอเลิกงานครับก็เลยแวะซื้อของนั่นนี่แล้วก็ไปเยี่ยมพี่ก้อยที่โรงพยาบาลพอไปถึงผมก็เลยโทรหาพี่บอยครับจะให้แกลงมารับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพี่ก้อยเขาอยู่ห้องไหนแกอยู่ห้องพิเศษแต่พอพี่บอยลงมาแกก็บอกผมว่าไปซื้อกาแฟเป็นเพื่อนพี่ก่อนดิเดี๋ยวค่อยขึ้นไปก็ได้เพื่อนของก้อยเขาอยู่เต็มเลยแต่สภาพที่เห็นพี่บอยตอนนั้นก็คือแกซูบลงไปเยอะมากแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับคือคนเตรียมตัวเป็นจะเตรียมตัวเป็นพ่อคนนะครับพ่อมือใหม่คงพักผ่อนน้อยคงเครียดหลายๆเรื่องครับเราก็ไปซื้อกาแฟกันแต่ผมอะสังเกตแล้วว่าพี่บอยเขาไม่ปกติแกเหมือนคนหวาดระแวงครับหันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดแต่ผมก็ได้ไปเก็บความสงสัยนั้นไว้จนซื้อกาแฟเสร็จแกก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำผมก็นั่งรออยู่ในรถเลยครับจนพอแกเข้าห้องน้ำเสร็จผมเหลือบไปเห็นจังหวะที่แกเดินออกมาพอดีคือแกเดินออกมาพร้อมกับทิ้งก้นบุหรี่ที่ถังขยะครับตอนนั้นในหัวผมก็นึกถึงเรื่องสารขึ้นมาอีกแล้วพอแกขึ้นมาบนรถผมก็เลยถามเลยว่านี่พี่ยังไม่เลิกบุหรี่เหรอแล้วอยู่ๆเหมือนแกสติหลุดเลยครับตะคอกใส่ผมก็กูเครียดมึงจะกูทำยังไงผมก็ได้แต่ระงับสติอารมณ์แกไอ้พี่ใจเย็นๆพี่มีอะไรพี่พูดกับผมได้นะครับแล้วน้ำตาแกก็ค่อยๆไหลออกมาครับครับพี่ไม่ไหวแล้วว่าทำตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาพี่ฝันแปลกๆทุกคืนเลยพี่ฝันว่ามีคนมาจับพี่ไปแขวนคอแล้วมันก็พูดกับพี่ว่ากูมาทวงสัญญาพูดวนซ้ำๆอยู่แบบนี้ครับผมได้ยินแบบนั้นก็ตกใจครับพี่แจ็คเพราะว่าสิ่งที่แกฝันมันตรงกับสิ่งที่ผมฝันคืนก่อนเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้เล่าใช่ครับผมก็ไม่ได้เล่าออกไปผมก็เลยเลือกที่จะพูดตรงๆกับแกไปเลยว่าพี่ผมก็ฝันแบบนั้นเหมือนกันผมคิดว่ามันเป็นเพราะเรื่องที่พี่ไปพูดกับสารไว้หรือเปล่าผมพูดไปครับแกก็เอาแต่ร้องไห้ไม่พูดอะไรแล้วเราก็ไปที่โรงพยาบาลกันพอไปถึงโรงพยาบาลครับผมก็เข้าไปในห้องไปเยี่ยมพี่ก้อยไปดูหลานตามปกติเด็กก็ดูแข็งแรงดีนะครับเป็นเด็กผู้หญิงอ้วนสมบูรณ์เลยจนพอเริ่มมีเพื่อนๆของพี่ก้อยอีกกลุ่มนึงครับมาเยี่ยมผมก็เลยขอตัวกลับตอนกลับพี่บอยก็เดินลงมาส่งผมที่ชั้นล่างแล้วแกก็พูดกับผมว่าเดี๋ยววันไหนว่างๆเองไปที่ศาลเป็นเพื่อนพี่หน่อยแล้วกันพี่ไม่อยากไปคนเดียวผมก็โอเคพี่เดี๋ยวไม่มีปัญหาพี่จะไปวันไหนพี่ก็บอกผมแล้วกันช่วงนั้นผมกับพี่บอยเราก็มีการพูดคุยกันอยู่บ่อยๆครับจนพี่ก้อยเขาออกจากโรงพยาบาลผมก็เลยตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเยี่ยมหลานที่บ้านอีกรอบนึง
วันนั้นพอผมไปถึงก็ตามปกติเลยผมดูหลานพูดคุยกับพี่ก้อยกับพี่บอยตามปกติจนเริ่มค่ำครับผมก็ขอตัวกลับพี่บอยเขาก็เดินมาส่งผมที่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าท่าทางแกก็ดูสบายใจดีนะครับไม่ได้เครียดเหมือนคราวก่อนแล้วผมก็เลยถามไปว่าเออแล้วนี่พี่โอเคหรอเนี่ยไหนว่าจะชวนผมไปศาลนะแกก็ยิ้มออกมาเออขอบใจมากไม่ต้องละพี่ไปขอยกเลิกละแล้วพี่ก็ซื้ออย่างอื่นไปไหว้แทนมันไม่มีอะไรแล้วแหละผมก็สงสัยครับพี่แจ๊คคือว่าเรื่องแบบนี้มันยกเลิกหรือว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเออแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไปเพราะเออถือว่าแกสบายใจแล้วแกเองก็คงไม่ได้ฝันไม่ได้เจออะไรแปลกๆครับเพราะว่าแกสบายใจขึ้นมากคุยกันเสร็จผมก็ขับรถกลับตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องศาลอะไรนะครับขับรถผ่านศาลก็แวะร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิมพอซื้อของอะไรเสร็จครับจังหวะที่ผมเดินออกมาผมก็เจอกับคุณลุงคนที่ไว้ผมแสกกลางคราวก่อนคราวนี้แกยืนจ้องผมตาเขม็งเลยครับพร้อมกับยื่นมือออกมาผมก็เลยถามอะไรลุงจะขอตังค์อีกเหรอหรือว่ายังไงแกก็สายหน้าลูกปัดจะเอาลูกปัดคืนผมก็เอ้าลุงก็ไหนลุงบอกว่าแลกกับตังค์ที่ให้ผมให้ไปไงแล้วตอนนี้ลูกปัดก็อยู่ไหนไม่รู้แล้วลุงพอผมพูดจบแกก็ดึงมือกลับแล้วพูดกับผมว่าก็แลกกันแล้วนี่เนาะอยู่ๆจะมาขอคืนได้ไงจริงไหมอยู่ๆจะมายกเลิกได้ยังไงใช่ครับแกบอกอยู่ๆจะมาขอคืนได้ยังไงผมก็ใช่ครับลุงก็เราแลกกันแล้วไงผมให้ตังค์ลุงให้ลูกปัดผมอะผมพูดจบแกก็ยิ้มออกมาใช่การแลกเปลี่ยนมันเกิดขึ้นแล้วพูดจบแกก็หันหลังเดินกลับไปทิ้งไว้ให้ผมยืนงงคนเดียวตรงนั้นนะครับผมก็โอเคไม่ได้สนใจอะไรครับก็คือคนไร้บ้านคนเร่ร่อนก็เขาพูดนั่นพูดนี่ผมก็ขับรถกลับบ้านไปพักผ่อนแต่คืนนั้นก็เป็นอีกคืนนึงครับที่ผมฝันแปลกๆทุกอย่างมันเหมือนวนลูปเลยครับพี่แจ็คเหมือนไปคืนก่อนเลยตัวเหมือนตัวเองย้อนยุคไปสมัยก่อนเห็นผู้คนกำลังยืนมุงดูอะไรสักอย่างอยู่พอผมพยายามเข้าไปใกล้ๆครับสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นชายหญิงคู่เดิมเลยโดนมัดมือมัดเท้ามีเชือกเส้นใหญ่คล้องไว้ที่คอแล้วก็มีผู้ชายผิวดำๆคนเดิมที่เอาผ้าขาวมาคลุมหัวไว้ครับเขาเดินมาหาผมและพูดกับผมว่าในเมื่อมันไม่อยากตายอ่ะก็จงใช้ชีวิตแบบทุกข์ทรมานไปแล้วกันพูดจบร่างของผู้หญิงที่ถูกเชือกคล้องไว้ครับก็ถูกดึงขึ้นมาอย่างแรงเลยตอนนั้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยครับแจ็คได้แต่ลืมตาตื่นมาแล้วดูฝ้าเพดานนะครับในหัวผมมันมีแต่คำถามเต็มไปหมดจนผมก็ค่อยตั้งสติได้ก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะลุกไปล้างหน้าล้างตาหน่อยแล้วกันแล้วค่อยมานอนต่อแต่จังหวะที่ผมลุกขึ้นมานั่งไงพี่แจ็คผมเห็นร่างนึงมันนั่งอยู่ปลายเตียงผมผมได้แต่จ้องอยู่แบบนั้นจนพอสายตามันเริ่มปรับแสงได้ครับมันคือผู้ชายคนที่เอาผ้าขาวม้าคลุมหัวไว้ครับคนเดียวกับที่ผมฝันเมื่อกี้นั่งอยู่ปลายเตียงผมไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดอะไรออกมาทั้งนั้นครับได้แต่นั่งนิ่งๆแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็หันมาหาผมพร้อมกับพูดว่านี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายนะแล้วผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วก็มุดหายลงไปใต้เตียงผมตอนนั้นคือผมไม่ไปแล้วครับไปแจ้งห้องน้ำไม่อยากล้างหน้าแล้วรีบทิ้งตัวลงบนที่นอนแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงครับแล้วก็หลับไปจนเช้าเลยตื่นเช้ามาก็ไปแจ้งผมก็เลยตัดสินใจโทรหาพี่บอยเพื่อที่จะโทรไปเตือนเรื่องที่ผมฝันเมื่อคืนนะครับแต่พอพี่บอยรับสายสิ่งที่ผมได้ยินก็คือพี่บอยร้องไห้อยู่พร้อมกับพูดกับผมมาว่าถามตอนนี้พี่อยู่โรงพยาบาลนะรถเสียหลักลงข้างทางก้อยเขายังอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่เลยผมได้ยินแบบนั้นก็ตกใจครับพี่แจ็คก็เลยรีบตรงไปที่โรงพยาบาลไปหาพี่บอยเลยพอไปถึงก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมรถถึงเสียหลักพี่บอยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่กําลังเดินทางไปที่บ้านคุณแม่ของพี่บอยครับมีคนวิ่งตัดหน้ารถพี่บอยเองก็พยายามหักหลบและพยายามควบคุมรถแต่รถมันดันเสียหลักลงข้างทาง
แล้วด้านข้างครับซึ่งเป็นฝั่งที่พี่ก้อยนั่งเนี่ยไปกระแทกอัดเข้ากับเสาไฟผมขอกินน้ำแป๊บนึงได้ครับไม่เป็นไรเลยครับโอ้ย ก็คือตอนนี้ทั้งพี่ก้อยทั้งตัวเล็กครับก็คือยังอยู่ในห้องฉุกเฉินทั้งคู่โอ้โหพี่บอยเองก็เหมือนคนสติหลุดไปแล้วครับร้องไห้เดินวนไปวนมาคือตอนนั้นผมรู้นะครับว่าอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่ผมจะเล่าเรื่องนั้นนะแต่มันก็จะเป็นจริงๆกับพี่แจ็คที่ผมต้องพูดเรื่องฝันของผมให้พี่บอยฟังครับผมก็เลยตัดสินใจเล่าออกไปพี่บอยแกฟังจบครับแกก็นิ่งไปแล้วพูดกับผมว่าทามพี่ขอยืมรถหน่อยเดี๋ยวพี่มาถ้ามีอะไรด่วนหรือหมอออกมาแจ้งอะไรเองรีบโทรหาพี่เลยนะเว้ยคือตอนนั้นผมก็ได้แต่สงสัยครับว่าแกจะไปไหนพยายามถามแล้วถามอีกแกก็ไม่ยอมบอกก็เลยโอเคตัดสินใจให้กุญแจรถแกไปส่วนผมก็ได้แต่นั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินแบบนั้นนะครับสักพักใหญ่เลยจนพี่บอยเขากลับมาผมก็เลยพยายามถามอีกรอบว่าแกไปไหนมาแต่แกก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกเหมือนเดิมเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงครับพี่แจ็คหมอก็ยังไม่ออกมาแจ้งอะไรผมก็เลยขอตัวกลับก่อนแล้วบอกพี่บอยว่าเออพี่ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือว่าหมอแจ้งอะไรมาพี่โทรบอกผมหน่อยนะผมเป็นห่วงหรือถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมรีบมาเลยแกก็พยักหน้าให้ผมครับตอนนั้นก็เข้าใจแกเจอหลายเหตุการณ์หลายๆอย่างมาคงสะเทือนใจอยู่ผมก็เลยเดินไปที่รถแต่เดินออกมาครับผมก็เจอกับป้าคนเดิมที่ผมเจอกันนั่งฟุตบาทรอบก่อนนะครับผมกำลังจะทักแกแต่ผมได้ขึ้นได้ว่ารอบก่อนเคยทักแกไปแล้วแต่ว่าโดนแกตอบกลับมาแบบนั้นรอบนี้ก็เลยโอเคมองหน้าแกเฉยๆแล้วก็เดินผ่านไปพอผมเดินผ่านแกครับผมก็ได้ยินเสียงแกพูดขึ้นมาว่าลุงแกได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะพอผมหันกลับไปครับกำลังจะไปคุยกับแกแกก็หันหลังแล้วก็เดินไปแล้วผมก็ได้แต่คิดว่าป้าคนนี้เนี่ยแปลกคนเว้ยพอจะคุยด้วยก็ไม่อยากคุยพอทีนี้ไม่อยากคุยแล้วจะมาคุยกับเรา และผมก็ไปที่รถเดินทางกลับบ้านเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงครับตอนนั้นก็ดึกแล้วมีสายพี่บอยโทรมาพี่บอยโทรมาบอกว่าพี่ก้อยกับตัวเล็กปลอดภัยแล้วนะโอ้โอเคโอเคตอนนั้นผมก็โล่งอกครับอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เกิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจนเวลาผ่านไปครับพี่ก้อยกับตัวเล็กก็รักษาตัวหายดีแล้วคุณหมออนุญาตให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านครับผมก็ได้ไปเยี่ยมพี่ก้อยที่บ้านไปให้กำลังใจนั่นนี่ครับทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติทุกอย่างหมดเลยครับจนพี่ก้อยรักษาตัวหายดีครับตัวเล็กก็กลับมาแข็งแรงครับผมก็คิดว่าโอเคทุกอย่างมันคงจบลงแล้วแหละจนคืนนั้นพี่บอยก็โทรมาผมถามว่างไหมเดี๋ยวพี่ไปหาที่บ้านผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับก็เลยบอกแกว่าสะดวกครับมาได้เลยพอแกมาถึงบ้านนะครับแกลงจากรถมาแกเหมือนร่างไร้วิญญาณเลยครับแกเหม่อแกไม่มีสมาธิผมพูดอะไรถามอะไรก็คือต้องย้ำสองสามรอบครับพี่แจ็คว่าจะถามจนกว่าแกจะตอบไปครับจนผมเริ่มไม่ไหวแล้วพี่บอยพี่เป็นไรปะเนี่ยทำไมเมอแบบเนี้ยแล้วแกก็ค่อยๆหันหน้ามามองหน้าผมถามถ้าพี่เป็นอะไรไปอ่ะพี่ฝากไปเยี่ยมก้อยกับลูกบ่อยๆด้วยนะคือตอนนั้นผมก็ตกใจกับสิ่งที่แกพูดมานะครับพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยพี่เป็นอะไรพี่บอกผมดิแกก็จ้องหน้าผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่านั่นเองพี่แจ็คเองจำวันที่พี่ยืมรถเองตอนที่ก้อยย้องฉุกเฉินไปได้ไหมครับจำได้พี่แล้วสรุปพี่ไปไหนเนี่ยยังไม่บอกผมเลยพี่ขับรถไปที่ศาลพี่ไปบนไว้ว่าขอให้ก้อยกับลูกปลอดภัยพี่บอกว่าพี่ยอมแลกกับทุกอย่างโอ้ยยอมทุกอย่างจริงๆจะแลกกับชีวิตพี่ไปก็ได้แต่ขอให้ทั้งสองคนปลอดภัยครับผมได้ยินแบบนั้นคือชาไปทั้งตัวเลยพี่แจ็คเองสัญญาได้ไหมว่าถ้าพี่ไม่อยู่เองจะไปเยี่ยมก้อยกับลูกบ่อยๆ
คือตอนนั้นผมก็พยายามดึงสติแกครับมึงฟังกูนะพี่กูไม่สัญญามึงต้องไม่เป็นอะไรครับมึงต้องอยู่กับลูกกับเมียของมึงเมียกับลูกมึงหายเพราะหมอเขารักษาพี่เข้าใจตรงกันนะครับผมพูดจบแกก็ยิ้มออกมาครับนั่นเป็นรอยยิ้มแรกเลยที่ผมได้เห็นตั้งแต่แกมาขึ้นมึงขึ้นกูขนาดเนี้ยไม่ต้องเรียกกูพี่แล้วก็ได้นะคือตอนนั้นผมจะขำก็ขำไม่ออกนะพี่แจ็คครับด้วยความที่กำลังจริงจังอยู่อะครับโอเคโอเคไม่สัญญาก็ไม่เป็นไรกูกลับแล้วได้เวลาเข้านอนตัวเล็กพอดีกูจะไปส่งลูกกูเข้านอนแล้วพี่บอยเขาก็ขับรถกลับบ้านไปคืนนั้นไม่รู้เพราะผมคิดมากกับสิ่งที่พี่บอยแกพูดหรือเปล่านะครับผมพยายามนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับครับจนผมได้ยินเสียงมันมีอะไรมันตกแล้วก็เด้งอยู่ใต้เตียงของผมนะครับพี่แจ็คดังแป๊ก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 ครับถามว่าสงสัยไหมก็สงสัยแต่ก็ไม่กล้าก้มลงไปมองจริงๆครับก็เลยพยายามเปิดเพลงฟังกล่อมตัวเองนอนไปจนคืนนั้นสิ่งที่ผมฝันมันเห็นภาพชัดขึ้นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาครับผมฝันว่าผมกลับไปอยู่สถานที่เดิมเลยเวลาเดิมเหตุการณ์เดิมแต่ครั้งนี้ภาพที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ผมพยายามเข้าไปมุงดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือผู้ชายคนนึงเขานั่งคุกเข่าอยู่ตรงกลางลานใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นครับหน้าตาเขาเหม่อลอยสายตาเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าครับผู้ชายคนนั้นคือพี่บอยครับพี่แจ๊คครับพี่บอยเขานั่งเหม่ออยู่แบบนั้นไม่พูดไม่จาอะไรแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังต้นไม้เป็นผู้ชายผิวเข้มๆดำๆใช้ผ้าขาวม้าคลุมหัวไว้เขาเดินออกมาพร้อมดาบเล่มหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยๆรำดาบช้าๆรอบๆตัวพี่บอยครับพอเขารำดาบเสร็จพี่บอยแกค่อยๆหันหน้ามามองหน้าผมแล้วแกก็พูดกับผมว่าสัญญากับพี่พี่บอยพูดไม่ทันจบครับผู้ชายคนนั้นใช้ดาบฟันคอพี่บอยจนหัวหลุดออกจากบ่าผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นยอมรับเลยครับว่าผมตื่นมาแล้วนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเลยครับเพราะทุกอย่างที่ผมฝันมันเหมือนจริงมากครับพี่แจ็คคืนนั้นผมก็ไม่รอตอนเช้าแล้วไม่ไหวแล้วผมลงมาชั้นล่างรีบสตาร์ทรถไปที่บ้านพี่บอยเลยครับพอไปถึงครับก็เห็นรถพี่ก้อยจอดอยู่รถมอเตอร์ไซค์ของพี่บอยก็จอดอยู่ส่วนรถของพี่บอยอีกคันนึงอ่ะไม่อยู่ตรงนั้นก็เข้าใจได้ครับทีรถมันยังซ่อมอยู่ที่อู่เห็นแบบนั้นผมก็โอเครถอยู่ครบ2คันก็สบายใจขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลยไม่ได้กดกริ่งหรือว่าโทรหาแกครับให้แกพักผ่อนไปผมก็กลับบ้านไปนอนต่อตื่นเช้ามาครับก็มีสายโทรศัพท์จากพี่ก้อยโทรมาบอกว่าพี่บอยเกิดอุบัติเหตุระหว่างตอนไปทำงานแกขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปได้ไม่ไกลครับแกเกิดเหตุเสียหลักล้มลงบนถนนแล้วรถพ่วงที่ตามหลังมาครับเขาเบรกไม่ทันเหยียบเข้าไปที่หัวพี่บอยจนเละไปกับถนนเลยครับเหลือไว้แค่ท่อนลำตัวผมได้ยินพี่ก้อยเล่าจบครับก็คือมือไม้สั่นไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกพอเริ่มดึงสติตัวเองได้ก็เลยโทรกลับไปหาพี่ก้อยอีกรอบหนึ่งโทรไปถามนั่นถามนี่เผื่อมีอะไรที่พอช่วยได้บ้างครับก็เลยขับรถออกไปอยู่เป็นเพื่อนแกตั้งแต่จัดการเรื่องที่โรงพยาบาลสถานีตำรวจจนไปถึงวัดพี่ก้อยก็จัดพิธีทางศาสนาตามปกตินะครับพี่แจ็คตลอดการจัดงานทุกคืนผมเองก็ไม่เห็นอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรกับพี่บอยเลยจนถึงคืนสุดท้ายครับคืนสุดท้ายก่อนเผาคืนนั้นนะครับเหมือนว่าพี่ก้อยเขาต้องการกลับบ้านไปเอาของไปเอาอะไรสักอย่างนี่แหละที่บ้านของเขาผมก็เลยอาสาขับรถไปส่งพี่ก้อยที่บ้านก็พอไปถึงครับพี่ก้อยก็เอาของอะไรเสร็จสับลงมาที่รถแล้วเราก็จะกลับมาวัดกันครับซึ่งจังหวะที่เรากลับกันนะครับมันก็ต้องผ่านจุดเดิมผ่านศาลผ่านต้นไม้ตรงนั้น
จังหวะที่ผมขับรถผ่านกับพี่แจ็คผมก็เหลือบหันไปมองที่ต้นไม้ตอนนั้นด้วยความที่ว่ารถมันติดอยู่พอดีรถมันช้าพอดีจังหวะที่ผมหันไปสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นลุงกับป้าสองคนเขานั่งอยู่บนมานั่งไม่เห็นหน้าตาชัดเจนนะครับแล้วก็ข้างๆของทั้งสองคนมีผู้ชายนั่งอยู่ครับนั่งบีบขานั่งเหมือนนั่งดูแลครับผมก็เลยแบบโอเคพยายามปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก่อนจนไปส่งพี่ก้อยที่วัดครับคืนนั้นผมก็กลับไปพักผ่อนตามปกติเพื่อที่ว่าตอนเช้าจะได้มาช่วยงานเผาของพี่บอยครับครับจนพองานเผาอะไรเสร็จสับช่วยพี่ก้อยจัดงานทำนั่นทำนี่อะไรเสร็จคืนนั้นพอเผาเสร็จครับพอไปส่งพี่ก้อยที่บ้านผมเองก็กลับมานอนพักผ่อนก็ยังเต็มไปด้วยความเศร้านะครับพี่แจ๊คครับผมก็นั่งอยู่ที่ชั้นล่างนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่โซฟาครับซึ่งโซฟาผมมันจะติดกับหน้าต่างเลยผมก็นั่งเล่นอยู่ผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วด้วยนิสัยส่วนตัวผมครับผมก็จะไม่เปิดประตูก่อนผมจะเปิดผ้าม่านแล้วก็ชะโงกหน้าไปดูที่หน้าต่างภาพที่เห็นคือมีผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งคุณลุงคุณป้าเขายืนอยู่หน้าบ้านในมือเขาถือโซ่อยู่ซึ่งโซ่นั้นนะครับมันไปคล้องอยู่ที่คอผู้ชายคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆผมเห็นแบบด้วยความตกใจครับผมรีบปิดม่านเลยด้วยความกลัวด้วยความตกใจแล้วเสียงประตูมันก็ดังอีกผมก็เลยค่อยๆแง้มผ้าม่านออกครับเพื่อที่จะดูว่ายังอยู่ไหมสิ่งที่ผมเห็นยังอยู่ไหมแต่รอบนี้พอผมเปิดม่านชะโงกหน้าไปครับจากที่ยืนอยู่หน้าบ้านร้านหน้าบ้านไกลๆครับพี่แจ๊คร่างนั้นมันมาคิดกับหน้าต่างเลยครับหน้าชนหน้ากับผมเลยตอนนั้นผมตกใจทำอะไรไม่ถูกครับแต่ว่าได้ยินสิ่งที่เขาพูดมาคือเขาพูดมาว่าทุกอย่างมันจบแล้วนะกูได้สิ่งที่กูต้องการแล้วครับแล้วทั้งสามร่างก็หายไปเลยตอนนั้นผมก็ได้แต่คิดกับเรื่องนี้ครับหวังว่าสิ่งที่ผมเห็นมันคงไม่ใช่พี่บอยครับจนเวลาทุกอย่างมันก็ดำเนินไปตามปกติครับพี่แจ็คระหว่างนั้นผมก็มีการไปเยี่ยมพี่ก้อยอยู่บ่อยๆไปเยี่ยมพี่ก้อยไปเยี่ยมหลานซึ่งทุกครั้งที่ผมขับผ่านศาลตรงนั้นผมก็จะเห็นคุณลุงคุณป้านั่งอยู่ที่มานั่งพร้อมกับมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งบีบขาให้คุณลุงอยู่แต่ผมเองก็พยายามปล่อยผ่านไปทุกครั้งจนมีอยู่คืนหนึ่งผมก็ได้ไปเยี่ยมพี่ก้อยตามปกติครับพอไปเยี่ยมกับพี่ก้อยก็ผมก็สองจิตสองใจว่าจะพูดเรื่องนี้ออกไปดีไหมเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยพูดเรื่องสารเรื่องอะไรกับพี่ก้อยเลยจนคืนนั้นนะครับผมตัดสินใจที่จะเล่าทุกอย่างให้พี่ก้อยฟังพี่ก้อยแกก็ฟังครับแล้วแกก็ร้องไห้ออกมาแกก็พูดนั่นพูดนี่แต่ผมบอกพี่แต่ว่าสัญญาณไกลไปคุณทามเสียงเบาไปครับฮะแกก็พูดนั่นพูดนี่ครับจนผมก็บอกแกไปว่าครับพี่แต่ว่าทุกอย่างมันจบแล้วนะพี่ไม่ต้องไปบนอะไรเพิ่มเติมพี่ไม่ต้องไปทำอะไรสารได้ไหมผมขออย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนแรกครับแกพูดเหมือนประมาณว่าเหมือนแกโมโหและแกเหมือนแกจะไปเผาสารอะไรทำนองนั้นนะครับผมก็เลยบอกพี่ผมขอแล้วกันขอให้ทุกอย่างมันจบแค่นี้นะขอให้การสูญเสียมันจบแค่นี้แล้วกันจนเหมือนแกเริ่มใจเย็นลงครับผมก็เลยขับรถกลับบ้านสุดท้ายคืนนั้นครับผมขับผ่านไปรถมันไปติดที่หน้าศาลอีก
มันเป็นวันแรกที่ผมมีเวลาหันไปมองศาลเยอะมากแล้วภาพที่ผมเห็นคืนนี้คือคุณลุงคนที่เขาเอาผ้าขาวม้าคลุมหัวไว้ครับครับเขามองมาทางผมผมก็จ้องอยู่แล้วเขาก็ค่อยๆเอาผ้าขาวม้าออกผมชัดเจนเลยครับว่ายังไงผมก็จำไม่ผิดครับภาพที่เห็นคือคุณลุงที่ไว้ผมแสกกลางที่ผมเจอที่ร้านสะดวกซื้อครับส่วนคุณป้าที่นั่งข้างๆก็คือคุณป้าที่ผมเจอที่โรงพยาบาลครับแล้วผู้ชายคนที่โดนล่ามโซ่ไว้ที่คอที่นั่งนวดให้คุณลุงอยู่ก็คือพี่บอยครับตอนนั้นผมหันไปมองด้วยใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวน้ำตาผมคลอเบ้าครับพี่แจ๊คคือไม่รู้จะสงสารหรือใช้คำไหนดีครับจนผมกลับไปที่บ้านพักทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกตินะครับไม่มีการฝันเห็นถึงใครทั้งนั้นครับจนมีอยู่คืนหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงดังมาจากใต้เตียงกับผมอีกเนี่ยผมคืนนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะลุกไปเปิดไฟแล้วก็ก้มลงดูใต้เตียงครับพี่แจ็คสิ่งที่ผมเห็นคือลูกปัดไม้ลูกนั้นนะครับมันตั้งอยู่ใต้เตียงของผมครับและหลังจากนั้นเรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรครับผมก็ใช้ชีวิตไปตามปกติครับพี่ก้อยเองก็ดูแลตัวเล็กไปตอนนี้ก็ขวบกว่าแล้วผมกับพี่ก้อยเองก็ได้ไปทำบุญส่งให้พี่บอยอยู่เป็นประจำนะครับครับเรื่องราวมันก็จบเท่านี้ครับคืออืมเรื่องนี้ฟังแล้วมันได้ข้อคิดอะไรอย่างหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมก็ฟังครับสติแล้วก็การตัดสินใจมันนิดเดียวเองอ่ะคือทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาแต่สิ่งที่เขาตัดสินใจก็คือการที่จะกลับไปที่ศาลนั้นและบอกว่าขอเอาตัวเองอ่ะแลกกับลูกกับเมียทั้งที่ตัวเองสามารถที่จะเลือกที่จะทำตามสัญญาได้เพราะว่าเขาเหมือนกับสิ่งนี้เขาให้โอกาสเหมือนกันนะคุณทามครับถูกป่ะเพราะว่าเขามาคือเขาให้โอกาสตลอดเลยว่าเอ้ยเขารอกำลังทำให้รู้ว่าเอ้ยลืมอะไรหรือเปล่าสกิดบอกตลอดแต่ดูเหมือนว่าตัวของพี่บอยอ่ะเขาไม่ได้สนใจตรงนี้เลยอ่ะแทนที่จะยึดเอาสัญญานะก็แค่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่มันก็น่าจะจบแล้วมันก็ดีกับตัวเองด้วยซ้ำ กลายเป็นว่ามองข้ามตรงนั้นไปถูกป่ะใช่ครับพี่แจ็คเพื่อที่จะเอาตัวเองไปแลกกับอ่ะโอเคกับลูกกับเมียก็รักอ่ะก็เข้าใจได้แต่มันก็แค่เลิกไงถูกป่ะแล้วก็การบนจะทำตั้งแต่แรกมันก็จบไปตั้งแต่แรกแล้วหรือมาทำเอาทีหลังก็ได้เพราะเขาไม่ได้อะไรนะคือเขาค่อยๆไต่ระดับการทวงคืนให้มันดูรุนแรงมากขึ้นเฮ้ยสกิดครั้งแรกไม่สนใจอ่ะสกิดแรงขึ้นมาหน่อยไม่สนใจอีกเฮ้ยทีนี้เริ่มตีแล้วนะไม่ได้สกิดแล้วนะก็ยังไม่สนใจทีนี้ก็เหมือนเริ่มแบบฟาดแล้วอะก็ยังจะไม่สนใจแล้วก็อาจจะมองข้ามเรื่องตรงนั้นไปแบบโหผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจโอเคบางคนอาจจะไม่อินกับเรื่องของการบนบานศาลกล่าวแต่เราปฏิเสธกันไม่ได้นะครับว่าเรื่องการบนบานศาลกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่มักจะไปบนบานศาลกล่าวใดๆก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเองประสบผลสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจทำเอาไว้แต่ตัวเองอาจจะลืมนึกไปเหมือนกับที่คุณทามบอกว่าการที่เราไปบนบานศาลกล่าวแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้ก็คือเราต้องทำด้วยตัวเราเองด้วยใช่ครับตัวเองก็มีผลใช่แต่อันเนี้ยในข้อคิดของเขามันก็คิดถูกแหละว่าอ๋อเ
ที่เขาสอบได้เพราะเขาอ่านหนังสือแต่อย่าลืมว่ากว่าที่จะมาถึงตรงการคิดตรงนั้นได้เขาบนไปแล้วนะใช่ครับเขาไปบอกต่อหน้าศาลซึ่งโอเคศาลผีใดๆก็แล้วแต่เขาก็ตั้งอยู่ของเขาเฉยๆอ่ะใช่แต่เราเลือกที่จะเดินเข้าไปหาเองเข้าไปขอเองเข้าไปบนกันเองเออมันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาที่เอาจริงๆมันง่ายมากนะแต่ง่ายมากครับพี่แจ็คไม่เลือกที่จะทำโหแสดงว่าตลอดระยะเวลาคือเขาก็ดื่มก็สูบอยู่งั้นตลอดใช่ครับโอ้โหนึกถึงลูกนึกถึงเมียนะเอาจริงๆแบบโอ้โหมันแค่นี้เองแล้วอีกอย่างคือการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ มันก็ทำให้ตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็อยู่กับลูกกับเมียได้นานถูกไหมใช่ก็เหมือนที่ผมบอกไปแจ็คตอนแรกครับว่าเออมันก็วินวินทั้งคู่อยู่นะแกสอบได้แกได้เลิกมันก็ดีกับตัวเองทั้งคู่ครับแล้วก็ไอ้การไปบนบานศาลกล่าวลักษณะแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าศาลได้อะไรวะคือว่าใช่ไหมคือบนบานศาลกล่าวคือเออเดี๋ยวจะเอานู่นเอานี่มาให้อ่ะศาลยังได้แต่นี่คือบนบานศาลกล่าวว่าเดี๋ยวจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ศาลได้อะไรแต่ผมอาจจะมีอีกมุมนึงว่าอ๋อถ้าเขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้เนี่ยเขาอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นพอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นอายุยืนยาวมากขึ้นอาจจะมีโอกาสทำบุญให้กับสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นอันนี้ผมมองไปทางนู้นเลยนะเอาจริงๆตอนแรกผมก็คิดเหมือนพี่แจ็คครับเออถ้าบนว่าถวายนั่นถวายนี่โอเคก็ยังได้รับนะแต่เหมือนอันเนี้ยมันก็ได้กับพี่บอยทั้งคู่ครับทั้งสอบติดทั้งสุขภาพถูกหรือบางทีสิ่งพวกนี้อาจจะมองไกลๆก็ได้ว่าเออถ้าคนนี้เขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้เอ้ยเขาอาจจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นอายุยืนยาวมากขึ้นช่วงบั้นปลายอายุของเขาอาจจะทำบุญให้กับศาลนี้ได้มากขึ้นอาจจะได้รับผลบุญได้มากขึ้นมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไงแต่ทั้งหมดเลยมันคือสัจจะมันคือสัญญาที่กับอะไรก็ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราลั่นสัจจะสัญญาไปแล้วอ่ะเราควรที่จะทำให้ได้ใช่ครับสัจจะนี่สำคัญที่สุดถูกนะไม่ใช่แค่เฉพาะผีสางนางไม้นะครับสัจจะกับคนถ้าคนเราผิดสัจจะกันมันก็ผิดใจกันก็แค่นั้นเองใช่ครับเออนะฮะโอเคคุณทามนั่นคือเรื่องราวของพี่บอยครับพี่แจ็คผมขอฝากอะไรสักสองเรื่องได้ไหมครับเรื่องแรกครับก็รายการที่ได้ไปถ่ายทำกับพี่แจ็คขอผมออกอากาศแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสถานีผีดุนะใช่ครับสถานีผีดุซึ่งถ้าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับป่าก็ขอผมออกอากาศแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไปหาฟังกันได้แล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ของคุณมิ้นเดซูเม่คุณมิ้นแม่แฟนก็ไปฝากติดตามกันด้วยแล้วกันครับที่ช่องไทยรัฐสตูดิโอทาง YouTube นะครับชื่อว่ารายการสถานีผีดุเข้าไปเซิร์ชกันได้เลยคุณผู้ชมผู้ฟังครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับตั้งแต่ผมเล่ามากับพี่แจ็คทุกเรื่องเลยเรื่องนี้เรื่องที่5แล้วครับตลอด4เรื่องที่ผ่านมาครับก็จะมีคอมเมนต์ส่วนมากเลยจะบอกว่าผมเสียงเหมือนกับดาราท่านนึงก็คือพี่ไม้มัทรเดชครับก็ผมก็เลยกล่าวว่าจะมาถือโอกาสเนี้ยบอกความจริงให้ทุกคนได้ทราบเลยแล้วกันว่าคุณไม้มัทรเดชเป็นพี่ชายของผมครับเอ้าเป็นพี่ชายแท้ๆเหรอไม่ครับผมพูดเล่นเนี่ยเขาแซวกันอ้าวโถเอ้ยเด็กคนไม่มองนึกว่าเป็นพี่ชายแท้ๆอ๋อไม่ก็เป็นเขาแซวกันผมเล่นกับเขาแล้วแต่โอเคแต่เสียงคล้ายใช่ไหมตกใจเลยรู้ว่าเป็นน้องชายไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่เสียงนุ่มลึกเหมือนกันนะครับพี่ชายอ้าวก็ใครอยากเห็นหน้าค่าตาคุณทามก็ไปดูในสถานีผีดุคุณทามสถานีผีดุเว้นวรรคแล้วก็คุณทามทอทงสระอามอมะใช่ใช่นะครับก็เห็นหน้าค่าตากันเลยแล้วก็ของน้องมิ้นใช่ไหมใช่ครับน้องมิ้นแม่แฟนเมื่อวันศุกร์ใช่ครับโอเคเข้าไปติดตามกันได้ได้ครับพี่แจ็คได้ครับคุณทามยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคุณทามที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับพี่แจ็คขอบคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก